ครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับไฟแดงฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวไฟน้ำเงินฉัตรเพชรสจต้งปลาจีนคู่นี้ไฟแดงต่อพิกัดน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับ140กับ141ปอนด์ครับเอาละครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่งัดกันมาหมดแล้วนะครับคู่นี้ออกได้หนักๆแรงๆด้วยกันทั้งคู่ฟุกน้อยเดินเบียดเร็วขึ้นฉัตรเพชรไม่ตกใจนะครับมีหมัดซ้ายแข้งซ้ายโอ้คอยโต้คืนเอาละครับโอ้โหโดนนับไปแล้วนะครับฟุกน้อยโดนนับ8ไปแล้วครับเมื่อสักครู่ครับเจ้าตัวเหมือนพยายามแบบก็โดนไม่เต็มหรืออะไรเนี่ยครับแต่ว่ากรรมการนับไปแล้วครับซ้ายตวัดมาซ้ายคืนไปอุ้ยมีศอกครับเอาละครับน่าจะเข้มข้นมากกว่าเดิมครับนับ8ฉัตรเพชรได้ไปทางแขนตีมาฟุกโอ้โดนศอกอีกแล้วมาวันนี้ฉัตรเพชรหนักแรงทุกลูกเหมือนกันครับโอ้ยแม่คุณออสอย่างนี้เชื่อว่าอาจจะมีอีกหนึ่งนับเป็นอย่างน้อยให้เห็นแต่ไม่รู้ใครจะโดนนะครับโอ้เพราะว่าจังหวะนับเมื่อกี้มันกระตุ้นให้เกมเดือดมาเอาจ่อยางเข้าไปโอ้โหแต่ว่าแหมระวังซ้ายระวังซ้ายครับเดินเพลินๆนี่เดี๋ยวซ้ายฉัตรเพชรมาเอ้านี่ครับอุ้ยศอกแลกกันแบบใครที่ใครอยู่แล้วนะครับตอนนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ฉัตรเพชรนั้นได้นับค้ำไว้แล้วก็ยังประมาทไม่ได้นะครับฟุกน้อยอย่างที่บอกครับอาวุธก็ยังถือว่าแรงมีหมัดมีศอกเอาโอ้เอาละครับดูนะครับจังหวะนี้โอ้แลกกันแบบไม่มีใครยอมใครจริงๆโอ้โหคู่นี้นี่แหมสนุกตื่นเต้นจริงๆครับฟุกน้อยไล่เอาคืนเหมือนฉัตรเพชรก็หัวซ้ายบวกศอกมาแข้งซ้ายคืนไปหนักโอ้ยนับคืนครับนับคืนจบเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้โหช็อกโลกครับโดนนับก่อนน็อกคืนครับนี่เลยครับบอกแล้วนะครับฟุกน้อยนี่ยังมีหมัดมีศอกนี่อันตรายนะครับในที่สุดก็สับเข้าไปนี่เต็มๆปลายคางเลยแล้วครับเม็ดนี้ครับดูครับจังหวะเกิดอะไรขึ้นครับฟุกน้อยนี่ครับโอ้โหนี่โดนนับไปก่อนนะครับโดนนับไปก่อนโอ้โหดูแล้วก็หลังจากนั้นครับพอตั้งหลักลุกขึ้นมาได้นี่ครับโอ้โหปักศอกขวาเข้าไปครับนี่ครับที่เขาบอกศอกเดียวไม่เหลียวแลนี่แหละครับโอ้โหโป้งเข้าไปเต็มเลยครับนี่ครับดูชัดๆอีกมุมหนึ่งนะครับโอ้ยยกเดียวนี่เกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เลยครับ